สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับหลังจากที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันพักผ่อนของใครหลายๆคนครับมาอัปเดตข่าวสารแบบชิวๆกันต่อเลยนะครับล่าสุดก็เฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหโรมาโน่ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าลูก้าโมดริชครับกองกลางจอมเก่าของเรอัลมาดริดจะตกลงเซ็นสัญญาใหม่กับทางเรอัลมาดริดในสัปดาห์หน้านะครับขยายเวลาของเขาออกไปอีกนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับก็เฮียวิโกเลยครับว่าลูก้าโมดริชครับจะตกลงสัญญาใหม่กับทางเรอัลมาดริดในสัปดาห์หน้านะครับกองกลางวัย38ปีอย่างโมดริชนะครับจะหมดสัญญาลงหลังจบฤดูกาลนี้และที่ผ่านมาเชื่อกันว่าเขาจะลงเอยด้วยการเก็บค่าของย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์แต่ว่ายังไงก็ตามครับสถานการณ์เปลี่ยนไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเมื่อราชาชุดขาวมาดริดนั้นตัดสินใจที่จะเจรจาสัญญาใหม่กับทางโมดริชนะครับโรมาโน่ออกมายืนยันเฮียวิโกประโยคเด็ดก็บอกว่าลูก้าโมดริชครับอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปโดยเขาจะสัญญาใหม่ในสัปดาห์หน้าการประชุมครั้งสุดท้ายกับฟอร์เรนติโน่เปเรสจะเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ลงนามในสัญญาถ่ายภาพและฉะนั้นก็ประกาศออกมาโมดริชครับไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเขาปฏิเสธข้อเสนอสำคัญไปถึง2ฉบับนะครับที่ล่อใจเขามานะครับมีข้อเสนอยื่นเข้ามาล่อซื้อเขาแต่เขาไม่ไปนะครับปฏิเสธข้อเสนอสำคัญไป2ฉบับนะครับเพื่อที่จะอยู่กับทางเรอัลมาดริดต่อไปสำหรับกองกลางมากประสบการณ์รายนี้สำหรับลูก้าโมดริชครับเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งคว้าแชมป์ UCL ไปหมาดๆนะครับกับทางสโมสรนะครับโอ้โหกองกลางที่ขาดไม่ได้จริงๆครับรุ่นพี่ที่คอยสอนน้องสำหรับลูก้าโมดริชนะครับตามภาพเมื่อคืนก็มีเนี่ยฮะสวมกอดครับอดีตนักเตะอย่างแกเร็ตเบลนะครับโอ้โหที่เคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ตื้นตันใจนะครับถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็คิดถึงเบลเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นมือโปรกอล์ฟไปแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโมดริชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับมีรายงานบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเร่งมือเปลี่ยนสัญญาใหม่ให้กับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับรายงานจากซันดี้มิเรอร์ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องการเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่ให้กับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เพื่อเป็นการรักษาศูนย์หน้านอร์เวย์ให้อยู่กับสโมสรต่อไปอีกนานเลยรายงานก็บอกว่าแมนซิตี้กำลังเอาจริงเอาจังเรื่องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเอเจนต์ของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เหตุเพราะว่าต้องการลดความเสี่ยงที่จะเสียฮาแลนด์ในตลาดซัมเมอร์นะครับตามการรายงานก็บอกว่าสัญญาปัจจุบันของฮาแลนด์มีข้อตกลงร่วมกับแมนซิตี้ในการปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรให้ย้ายไปที่สโมสรต่างแดนหรือนอกอังกฤษหากมีข้อเสนอ175ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้เป็นตัวเลขที่สูงมากแต่แมนซิตี้ไม่ต้องการเผชิญความเสี่ยงใดๆทั้งนั้นนะครับเผลอๆอาจจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆก็มีข้อเสนอมากกว่า175ล้านปอนด์ยื่นเข้ามาหาฮาแลนด์เงี้ยโอ้โหก็เจ็บจี๊ดเลยครับสำหรับแมนซิตี้ก็ช็อกนะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ใส่ไว้กับดีลของฮาแลนด์ฮาแลนด์นะครับย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อ2ปีที่แล้วค่าตัวเพียง51ล้านปอนด์ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยคว้า3แชมป์พรีเมียร์อังกฤษล่ะ FA ครับแล้วก็ UEFA Champions League ในฤดูกาลแรกที่เขามาเล่นและครองแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤดูกาลที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงเหลือสัญญาอีก3ปีนะครับแต่ทางแมนซิตี้ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่ให้กับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เพราะว่าเกรงว่าอาจจะมีข้อเสนอมากกว่า175ล้านปอนด์มันยื่นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเผลอๆเนี่ยก็ต้องขายหรือเปล่านะครับโอ้โหสถานการณ์ไม่เป็นสุขนะถ้าหากว่าไม่ปรับเปลี่ยนแปลงสัญญาของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับผมโอ้โหทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับดาวยิงรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้คิดว่าจะอยู่กับทางแมนซิตี้ไปอีกนานแค่ไหนสำหรับฮาแลนด์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องมาติดตามว่าจะมีข้อเสนอยื่นเข้ามาหรือเปล่าในการล่าตัวฮาแลนด์จากแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหก็ถือว่า8ประตูเท่ากันครับแฮร์รี่เคนควงเอ็มบัปเป้ครับเป็นดาวซัลโวร่วมใน UCL นะครับก็คือ UEFA Champions League นั่นแหละฮะแฮร์รี่เคนนะครับดาวยิงของไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็เคลียร์เอ็มบัปเป้ของปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นคว้ารางวัลดาวซัลโวร่วมกันในศึก UEFA Champions League ฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้ครับ
เคนทำไป4ประตูในรอบแบ่งกลุ่มและอีก4ประตูในรอบน็อกเอาท์ก่อนที่ไบเยิร์นจะถูกมาดริดเคลียร์ตกรอบในรอบรองชนะเลิศนะครับในขณะที่เอ็มบัปเป้ทำได้3ประตูในเกมเย่าของทีมในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะระเบิดฟอร์มซัดไป5ประตูในเกมรอบน็อกเอาท์และจบเส้นทางในรอบรองชนะเลิศให้กับดอร์ทมุนด์ต้องแพ้ไปนะครับชนะของวินิซิอุสจูเนียร์ฮีโร่ซัดปิดกล่องให้กับมาดริดคว้าแชมป์ในปีนี้ทำไป6ประตูเท่ากับฮาแลนด์จากแมนซิตี้และองตวนโกเรสมันของตรามีแอดมาดริดส่วนจูดเบอร์ริงแฮมสตาร์บอยของมาดริดนั้นแม้จะไม่ติดทำเนียบดัสโวในรายการนี้แต่เจ้าตัวคว้ารางวัลดาวแอสซิสต์ร่วมกับมาเซลซาเปเซอร์ของดอร์ทมุนด์และก็วินิซิอุสจูเนียร์เพื่อร่วมทีมด้วยกันที่จำนวน5แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหถือว่าก็คว้าดาวซันโวไปแล้วกันถึงไม่ได้ถ้วยแชมป์อะไรสักอย่างในฤดูกาลนี้สำหรับแฮร์รี่เคนอย่างน้อยก็มีรางวัลส่วนตัวเพียบนะครับคว้าดาวซันโวร่วมกับเอ็มบัปเป้ของรายการ UCL ฤดูกาลนี้ครับ8ตุ้งเท่ากันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มแฮร์รี่เคนส่วนตัวในฟอร์มดีอยู่แล้วครับอยู่ที่จะโดนเจรไนแบบไหนกับโอ้โหจะไปร่วมงานกับแวงซองกอมบานีอีกนะครับในฤดูกาลหน้าที่ไบเยิร์นมิวนิกก็ต้องมาตามสถานการณ์แหละว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจอยู่แล้วครับสำหรับแฮร์รี่เคนแล้วก็ไบเยิร์นมิวนิกก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยละกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับ YouScore 365กันหน่อยนะครับผมก็ถือว่าต้อนรับนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับทาง YouScore 365จัดแคมเปญใหญ่ครับ Euro Festival ครับแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับโอ้โหทายแชมป์ยูโรว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ใครจะได้แชมป์ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทครับถือว่าแจกของรางวัลเพียบนะครับโอ้โหของรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกที่ YouScore 365นะครับแค่สะสมแต้มนะครับเล่นได้ถึง 5,000 เนี่ยก็ลุ้นถึง New iPad เลยนะครับคือ iPad รุ่นใหม่ฟรีถ้าใครสนใจครับก็แอดไปที่ @YouScore 365มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเป็นโปรของเดือนมิถุนายนใครชอบถูกใจครับก็ไปสมัครเป็นสมาชิกกันได้เลยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลกันด้วยนะครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลกำลังรอทุกคนอยู่นะครับฟุตบอลยูโร2024กำลังรอทุกคนอยู่นะครับมาเราไปตามข่าวสารของเฟย์กันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลติดต่อไปยังบาร์เซโลนาแล้วเพื่อสอบถามถึงโอกาสในการคว้าตัวมิคาอิล เฟย์แบ็คไซด์ดาวรุ่งเอามาร่วมทีมนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเมลสปอร์ตครับรายงานก็บอกว่ามิคาอิล เฟย์นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าซึ่งชาบิเนเดสเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเขาก็บอกว่าจะเอานักเตะคนนี้ขึ้นหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทีมสำรองในทั้งบทบาทแบ็คซ้ายและก็เซ็นเตอร์แบ็คแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของบาร์ซ่าพวกเขาจะเป็นต้องปล่อยนักเตะบางส่วนออกจากทีมและเป็นที่เชื่อกันว่าแข้งวัย19ปีอย่างเฟย์เนี่ยอาจจะถูกปล่อยออกตัวไปหากได้รับข้อเสนอราวๆ17ล้านปอนด์นะครับไบเยิร์นมิวนิกไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ลิเวอร์พูลต่างติดตามความคืบหน้าของมิคาอิล เฟย์ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไบเยิร์นครับที่ติดตามผลงานของดาวรุ่งรายนี้มาอย่างยาวนานมากๆเลยนอกจากนี้ครับแมนยูก็เป็นอีกทีมนะที่กำลังตรวจสอบข้อมูลของกองหลังรายนี้ตามการรายงานของเมลสปอร์ตนะครับแมวมองของแมนยูครับสะดุดตากับมิคาอิล เฟย์หลังทำประตูได้สวยๆในนัดประเดิมสนามให้กับเซเนกัลในเกมกับกาบองครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนเขาจะยิงฟรีคิกลูกกระสุนให้กับบาร์เซโลนาแอตเลติกนะครับในการพบกับโอซาซูน่าในอีกสัปดาห์ให้หลังจากนั้นครับโอ้โหถือว่าฟอร์มสุดสะเดาครับตอนนี้กลายเป็นว่าทางอาร์เซนอลติดต่อไปที่บาร์เซโลนาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้นะครับในการยื่นข้อเสนอเพื่อสู่ขอมิคาอิล เฟย์กองหลังดาวรุ่งรายนี้นะครับผมโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งดาวรุ่งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับหน้าตาก็ถือว่าโอ้โหโหดดูดันเหมือนกันนะครับในวัยแค่19ปีนะครับกองหลังดาวรุ่งรายนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการที่อาร์เซนอลจ้องนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับถือว่าเด็กอนาคตไกลเอามาปั้นยังไงมันก็เก่งนะครับเชื่อผมครับนั่นแหละครับเอามาโลดแล่นที่พิมพ์อังกฤษอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้สำหรับทางไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็เดินทางปลอดภัยนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ไปไหนมาไหนครับพาครอบครัวไปทานอาหารรับประทานอาหารเย็นกันก็ขอให้มีความสุขนะครับ
วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับหลับก็ขอได้เงินหมื่นตื่นก็ขอได้เงินแสนทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองครับสิ่งต่างๆไม่ขาดมือต้องบอกนี้เลยครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากใจของเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวสารของเรากันไปแบบยาวๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังข่าวแบบจุดๆนะจ๊ะจะไปให้รุ่น